สวัสดีครับจะเจอกันเช่นเคยครับทริปนี้เดี๋ยวมาลองตามหาดูมีเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นก่อนมืดตัวนี้มาลงกับไข่มุกนะครับเป็นไต่เราวันนี้นั่งกินมาม่าอยู่ข้างล่างเฮ้ไปลุยกันเปลี่ยนสีดูเป็นขาวหัวแดงนะครับขึ้นมาแล้วสวยงามมากก็คาร์โลแคงเราก็ลองไล่สีดูนะครับวันนี้อากาศมันปิดไม่มีแดดเลยเราก็ใช้ขาวหัวแดงเดี๋ยวเราปล่อยเลยแล้วกันคาร์โลแคงที่เราใช้ก็เป็นเบ็ดคู่ตัวเลยนะครับวิธีการเล่นก็อย่างที่เคยบอกไว้ก็คือพอตอนแรกเบรกตึงพอเราคลายเบรกแล้วก็เล่นกับมันไม่มีง้างไม่มีหักครับโอเคปล่อยพักกันไปแล้วนะครับเราไว้เจอกันใหม่คาร์โลแคงสุดยอดนี่ไซส์ประมาณ2โลกว่าครับขึ้นมาก็รีบปล่อยเลยไม่ช้าไม่มีตายแน่นอนเลี้ยงลูกต่อ yes
ประสบการณ์เมื่อกี้ก็กัดคาร์โลแฟงมันเข้ามาตบตอนแรกพอเราตีไปเข้าจุดแล้วเราก็รีบกอให้มันลงมาแล้วก็พอถึงจุดโฟกัสที่เราคิดว่าปลาจะกัดแล้วก็ค่อยๆหมุนช้าๆเลยผมใช้ล็อกล็อ8แต่กอช้ามากๆนี่มันกัดเต็มๆกอช้าๆครับเบ็ดเดิมคู่ตัวไม่มีง้างไม่มีหักครับค่อยๆเล่นกับมันตัวนี้ก็ประมาณ3โลได้ไซส์นี้สวยงามจริงๆลายเพราะน้ำที่นี่ใสมากเห็นไหมครับหลังเขียวเลยเขียวมรกตเลยครับลายมันสวยมากเพราะน้ำมันใสก็วันนี้ฟ้ามืดใส่488ได้ขาวแดงนี่ครับเดี๋ยวปล่อยสวยงามมากไปเจอกันใหม่โอ้ยโอเคครับโอเคครับหมดแสงแล้วครับวันนี้ก็จัดไป2ตัวครับกับคาร์ลแคงขาวหัวแดงก็มืดแล้ววันนี้มาใช้เวลาตกประมาณชั่วโมงกว่าเองก็ลงเรือ 5:00 นนี่ก็ 6:30 นแล้วจะมืดแล้วเดี๋ยวก็ขอตัวยกเรือขึ้นก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับคาร์ลแคงครับแล้วก็สายพีตองคิงนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ